อยู่เฉยๆก็มีเรื่องให้ปวดหัวนะคะสำหรับนิวเคลียร์หันษาค่ะเมื่อล่าสุดถูกเพจปลอมนะคะโพสต์ข้อความพาดพิงถึงโดยมีเนื้อหาใจความบอกว่านิวเคลียร์แถลงการเริ่มกับดีเจเพชจ้าแล้วเลิกกับดีเจเพชจ้าแล้วประกาศว่าไม่เกี่ยวข้องทางการเงินใดๆทั้งสิ้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Forex 3D แบบที่ดีเจเพชจ้าสักทอดโพสต์ไว้แบบนี้นะคะและด่วนพี่น้องซิงเกิลมัมกำลังจะโดนตรวจสอบสวนเส้นทางทางการเงินเพราะอดีตสามีทั้งคู่เนี่ยเกี่ยวข้องกับ Forex 3D แต่มีสารวัตรชื่อย่อพอพานมอม้าเข้ามาช่วยเคลียร์ให้อยู่งานนี้นะคะก็เลยทำเอานิวเคลียร์เนี่ยถึงกับต้องแคปข้อความมาโพสต์ลงใน Instagram ส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นฟาดในทันทีเลยนะคะบอกว่าแย่มากเพจนี้เนี่ยได้นำรูปแล้วก็ข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันผิดกฎหมายและไม่มีมนุษยธรรมเลยนะคะคุณจะมาหากินบนความเดือดร้อนคนอื่นไม่ได้ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานจริงๆที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ตรวจสอบหน่อยนะคะทำไมถึงมีเพจที่ใช้ตราคุดและแอบอ้างเป็นหน่วยงานนำเสนอข้อมูลผิดๆให้คนอื่นเสียหายแบบนี้ได้ยังไงมีอีกหลายโพสต์นะที่ไม่เป็นความจริงเลยและมันทำให้หลายคนเสียหายทำไปเพื่ออะไรอะซึ่งทางด้านของอดีตสามีดีเจเพชจ้าวิเชียรนะคะก็ถูกให้เพจดังกล่าวเนี่ยเขียนข้อมูลเท็จเช่นเดียวกันซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยว่าเพจปลอมข่าวโคตรปลอมผมมีนัดกับทาง DSI พรุ่งนี้นะครับเนื้อหาในเพจเนี่ยเท็จทั้งหมดและผมไม่ได้จะไปไหนทั้งนั้นนะครับวันนี้ยังทำงานอยู่ที่กรุงเทพงงว่าเพจสมัยนี้สามารถเขียนอะไรเพื่อทำให้คนอื่นเสียหายแบบไหนก็ได้หรอครับเขียนแบบคิดเอาเองเองเลยหรอครับเนี่ยมีบอกว่าผมเนี่ยจะขายรถ8คันผมจะขายอะไรเมื่อไหร่บอกย่องเยี่ยมดีเจแมนผมก็ไม่เคยไปผมว่าคุณเนี่ยเขียนสนุกเกินงามไปแล้วนะครับซึ่งพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันที่ดีเจเพชจ้าจะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ DSI เพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าวค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ